เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในห้องเล็กๆนะผมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับผมท่านผู้ชมเห็นมินิการอันนี้ไหมครับผมแต่ผมจะเอามันมาทําอะไรแปลกๆครับผมก็คือเอามินิการเนี่ยมาซ้อนกันประมาณ10หรือว่า30อันเนี่ยแหละแล้วผมก็จะลองเอามาดูซิว่ามันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนครับผมถ้าท่านผู้ชมดูนี่ครับผมถ้าเป็นปืนพกเนี่ยเอามายิงคนครับผมมันจะไม่ค่อยแรงมากใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมินิกันเนี่ยมันจะคนละอย่างกันเลยครับผมนี่โหโคตรแรงแต่คอมผมก็ไม่แรงแล้วเหมือนกันเอาว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าเราไปแมปน้ํากันดีกว่านะผมโอเคแล้วก็มาแมปน้ําเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็จะทําการเอามินิกันมาเนี่ยถ้าผมว่าต่อขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพครับผมจะทําการนี่ครับผมDisable collision ครับผมเนี่ยมันจะได้ซ้อนกันได้ครับผมแล้วผมก็จะเสกทีละ3เนี่ยแล้วก็ disable collision นะผมนี่มี6กระบอกครับผมอันนี้ก็มี9กระบอกนะครับผมdisable collision ไปผมขออนุญาตทำแบบนี้ผมมันจะได้เท่ๆหน่อยครับผมแล้วก็กระบอกที่10นะผมแล้วก็ disable collision นะผมแล้วมาใช้นี่ครับ propagation wire คือถ้าเกิดเรากดยิงปืนจากข้างล่างเนี่ยมันจะไปยิงปืนข้างบนต่อก็ปืนข้างบนข้างบนข้างบนและข้างบนและข้างบนและข้างบนข้างบนและข้างบนจนถึงกระบอกสุดท้ายนะผมและนี่ครับผมปืนมันก็จะแบบมารวมตัวกันนะผมแล้วก็สามารถนี่นะผมแล้วก็สามารถถือขึ้นมาได้แต่ผมว่าโอ้มันน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ไหมท่านชมดูนี่โอ้โหถ้าท่านชมดูไกลนะผมเหมือนมีปาร์ตี้อะไรอยู่นะผมแต่ถ้ามาใกล้ๆเนี่ยเลสตุ้มเป๊ะเลยนะผมโอ้โหโอเคครับผมได้มัดรวมมินิกันแล้วเรียบร้อยครับผมครั้งนี้เวลาหยิบมันก็จะไม่ใส่สายน่ากลัวครับผมแล้วถ้ามันหนักเกินไปเนี่ยก็กดนี่ครับผม make weight less นะผมครั้งโอ้อันนี้มันก็มันประชดผมครับผมโอเคเอาเวทกลับมาได้แล้วโอเคน้ำหนักก็ได้กลับมาแล้วนะผมหลังจากนี้ผมก็จะทำการเซฟนะผมแต่ครั้งนี้ผมจะไม่เอาลงเวิร์กช็อปนะผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆน่าจะทำได้ครับผมผมจะไม่เอาลงเวิร์กช็อปนะครับผมก็วิธีการทำผมก็น่าจะทำให้ดูแล้วครับเมื่อกี้เอาเป็นว่าเรามาลองยิงคนกันดีกว่าโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนี้ผมกำหนดไซส์ได้พอดีมากอันนี้ก็เป็นมินิการทั้งหมด11กระบอกครับผมมาลองดูซิว่ามันจะฆ่าคนได้หรือไม่ฆ่าได้อยู่แล้วแหละแค่กระบอกเดียวคนก็จะตายเอามาสร้างเลยครับเรามาดูกันซิโอ้โหดูเถอะครับท่านผู้ชมโอ้โหเราไปดูสภาพคนกันดีกว่าโอ้โหท่านผู้ชมดูสภาพคนนะผมตายนะผมเจ้าตายแล้วจะเอาอะไรมากมันคือมินิกันเนี่ยถ้าเป็นคนแล้วถ้าคนตายเนี่ยหุ่นยนต์มันก็ต้องตายใช่ไหมครับผมโอเค3 2 1โอ้โหดูสิครับอื้อโอ้โหแป๊บเดียวเองครับผมหุ่นยนต์ก็ตายกันเลยเรียบร้อยผมบาดเจ็บอย่างสาหัสเลยครับผมนี่คือข้อดีของการเซฟครับผมถ้าผมเซฟเนี่ยผมเลื่อนลงมาผมก็เจอมินิการของผมที่ผมเซฟไปครับผมสามารถเสกมาได้หลายก๊อปปี้นะผมเนี่ยผมแล้วผมก็จะเอาก๊อปปี้อันนี้เนี่ยมาใช่แล้วครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าเอามาทดสอบเนี่ยผมบริกเฮาส์นะผมเอามาเสกเนี่ยอพาร์ตเมนต์อันนี้ดูซิว่ามันจะขนาดไหนมันจะพังทลายได้ขนาดไหนนะผมทำการเสกคนเข้าไปด้วยเป็นหน่วยทดสอบนะผมหลังจากนี้แล้วก็จะทำการเปิดสโลโมชันนะผมแล้วก็นี่ครับผมไปแล้วมินิกันนะผมโอ้คอมผมก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้ก็ครับท่านชมดูภาพที่สวยงามนี้โคตรแรงเลยครับผมผมว่านะจะได้มันนะผมขอลบไปประมาณครึ่งนึงแล้วกันนะผมมันจะได้แบบไม่กระตุกมากเลยประมาณนี้นะผมแล้วเรามายิงบ้านหลังนี้กันใหม่ดีกว่านะผมโอเคมาลองยิงกันดีกว่าแล้วผมก็จัดองศายิงด้วยผมมันจะได้เท่ๆอ้าวเฮ้ยเอาว่าช่างมันครับผมปรับองศามันไม่ได้เรามายิงกันแบบนี้กันดีกว่านะผมโอเคสามสองหนึ่งนี่นะผมโอ้ขนาดแค่นี้เก็บยังกระตุกนะผมโอ้โหโคตรแรงครับผมท่านผู้ชมดูและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเอามินิกันมามัดรวมกันนะผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยถ้าลองมายิงก็ถังล่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบ4กระบอกเพราะผมกลัวคอมผมพังมากเพราะว่าสร้างมันครับยิงเข้าไปนี่ครับผมไม่กระตุกครับผมโอ้โหกระสุนเด้งครับผมดูเหมือนว่ามันจะทะลุเข้าไปได้งั้นเหรอผมขอเสกคนเป็นหน่วยทดลองกันนะผมอ้าว
โอเคผมคนอย่างอ้าวไม่นี่กันผมหมายผมเผลอลบไปแน่ๆเลยทั้งนี้เอา10กระบอกเลยไม่เป็นไรหรอกบางคนยิงโอ้โหนี่ผมคนโดนไปแล้วนิดหน่อยผมโอ้โหนี่มันโอ้โหท่านชมดูนี่ยิงออกเป็นเส้นบะหมี่เลยผมโอ้โหโคตรแรงนะผมพอแล้วโอ้โหคอมผมจะไปเหมือนละโอ้โหนี่มันก็ทำความเสียหายได้มันเป็นแค่กระสุนนะมันคงไม่แรงอะไรมากถ้าผมลองกับปืนอื่นล่ะปืนพกมันไม่แรงใช่ไหมครับผมก็จะเอาปืนพกเนี่ยมาเรียงต่อๆกันนะผมทำให้มันเป็นปืนเดียวที่มันแรงครับผมโอเคครับผมนี่คือปืนพกก๊อก17นะผมนี่นะผมประสิทธิภาพมันน่าจะสุดยอดใช่ไหมครับผมนี่เป็นปืนพกมัดรวมกัน5กระบอกครับผมดูซิว่ามันจะทำอะไรกับคนได้ครับผมโอ้โหนี่ครับผมเป็นวิธีการฆ่าคนอย่างรวดเร็วครับผมถ้ากดยิงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปืนกลนะผมเร็วจนเสียงเกมมาไม่ทันอ่ะคิดดูท่านผู้ชมโอเคมาแล้วโอ้โหโคตรเร็วเลยครับผมอันนี้ผมจะเสกไอ้นี่ครับผมแอนดรอยด์มาผมดูซิว่าปืนพกเนี่ยมันจะสามารถฆ่าหุ่นยนต์ได้ไหมเฮ้ยเป็นไงครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีหุ่นยนต์มาบุกบ้านนะผมให้เอาปืนพกเนี่ยมามัดรวมกัน5กระบอกครับผมรอดแน่นอนนะผมต้องเป็นก๊อก17ด้วยนะถ้าเป็น Desert Eagle ได้ยิงดีนะผมท่านผู้ชมดูนี่และหุ่นยนต์เขาก็จะอ๋อมีโอกาส 50-50 นะผมที่หุ่นยนต์มันจะตายนะผมแต่ถ้ายิงไปอีกชุดนึงเนี่ยตายแน่นอนนะผมเป็นไงผมบอกแล้วผมปืนเขาทำมาดีนี่นะผมหุ่นยนต์ตายแป๊บเดียวครับผมแล้วดูนี่ถ้าเรายิงเป็นชุดเนี่ยหุ่นยนต์เขาก็ตายแบบรวดเร็วเลยครับผมยิงเป็นชุดแบบเป็นปืนกลอ่ะดูดิท่านผู้ชมปืดเข้าไปครับผมอ๋อมันต้องหัวผมว่าหัวเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมดูนี่โอ้โหว่าอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับผมในการฆ่าหุ่นยนต์นะผมโอ้ต่อไปที่มันฆ่าหุ่นยนต์น่าจะง่ายอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่นะผมสไนเปอร์ไรเฟลนะผมผมจะเอามาต่อกัน5อันนี่แหละเอามามัดรวมกัน5อันพอนะผมโอเคซ้อนเข้าไปอย่างนั้นแหละผมก็จะทำการใช้ฟิกซ์เคเบิลในการเชื่อมต่อปืนทั้งหมดนะผมให้มันอยู่ติดกันแล้วก็ใช้ propagation wire ในการเชื่อมต่อปืนแต่ละปืนนะผมในเมื่อเรายิงปืนล่างเนี่ยแล้วปืนที่ถูกเชื่อมต่อไปอ่ะก็จะถูกยิงตามลำดับนะผมนี่เป็นไงท่านผู้ชมแล้วมันหนักเกินนะผมก็เลือกสัก4อันพอแล้วก็กดนี่นะผม make weight less นะผมคือการทำให้น้ำหนักเนี่ยไม่มีนะผมโอเคเรามาลองยิงคนกันดีกว่านะผมท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอามายิงคนอ่ะ3 2 1โอ้โหท่านผู้ชมผมว่าให้มันกว่านี้นะผมต้องเปิดอยู่ไหนนะนี่ expanded gore นะผมคือยิงปุ๊บมันจะมีเลือดสาดลูกตาออกมาแล้วผมคลิปก็จะติดเหลืองด้วยครับผมช่างเลยครับโอเค3 2 1โอ้เนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมมันจะมีแบบลูกตาออกมาเนี่ยเห็นไหมครับคือมันแบบอีน่ากลัวน่ากลัวนะผมอีนี่ผมถ้ายิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีไส้ออกมาก็ได้ผมไส้ที่มันอยู่ข้างในตรงเนี้ยแต่มันไม่ออกมาก็ช่างมันเถอะครับมายิงแอนดรอยกันดีกว่าครับผมโอ้โหพื้นมีแต่สปาเกตตี้นะผมช่างมันครับเนื้อถ้าผมยิงไปที่ตัวผมรับประกันตายแน่นอนนะผมอ้าวไม่ตายใช่ไหมมันต้องยิงที่หัวนะหยุดยนต์มีถึงสกิดนะผม3 2 1นี่เข้าไปครับผมโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยกันนะครับท่านผู้ชมและปืนสุดท้ายก่อนเราจะไปกันนะผมมันต้องปืนนี้ผมปีมไรเฟลนะผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมว่าทุกคนน่าจะชอบปืนนี้เป็นอย่างดีเลยนะผมเพราะว่ามันคือปืนโคตรของโคตรแรงเลยนะผมแต่ปืนนี้ก็มีประวัติเป็นมาเนี่ยนานพอสมควรนะผมเนี่ยผมเนี่ยมันมีเลเซอร์ให้ด้วยแบบเป็นที่เล็งอะอะไรประมาณนี้แบบโคตรเท่นะผมก็มาตรงนี้แล้วก็ใช้ฟิกซ์เคเบิลนะผมเชื่อมเข้าไปแล้วก็เชื่อมไปเชื่อมไปแล้วก็เชื่อมไปอันสุดท้ายครับผมแล้วก็มาพวก propagation wire นะผมเชื่อ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 มโอเคครับผมอันนี้ก็ทำให้4กระบอกข้างบนแรกเนี่ย weight less นะผมมันได้เร็งง่ายๆโอเคครับผมอันนี้แล้วก็เอาจัดบัดเจ็ตสูงๆนะผมยิ่งกว่าไมโครเบย์อีกนะผม
เราจะเอาบ้านอพาร์ตเมนต์มาผมตามด้วยคนเนี่ยที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ผมแล้วก็เอาบีมไรเฟิลมาผมแล้วก็ถ้าใครอยากที่ทำอีกก็กดไลค์และกด Subscribe ผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาเฮ้ยลืมไปปืนมันมีแรงถีบโอ้โหกลับกลายเป็นผมว่าต้องยิงใหม่แล้วผมว่าต้องยิงใหม่แล้วยิงแบบเมื่อกี้มันไม่มันนะผมเราจะให้อีกคนเนี่ยเขายืนต่อๆกันอ่ะโหยืนต่อกันไม่ได้อีกใช่ไหมงั้นผมก็ต้องต่อบ้านให้มันสูงๆกว่านี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเนี่ยผมเอาคนไปอยู่ตามส่วนต่างๆของบ้านนะผมโอเคผมหลังจากนี้เราก็ทำการดูไฟเวิร์กได้เลยนะผมมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากครับผม3 2 1ปึ้มเข้าไปครับผมปึ้มเข้าไปครับผมพยายามหมุนปืนโอ้อ้าวสรุปว่าปืนมันไม่อลังการนะหรือว่ามันต้องยิงอะไรไปปึ้งครับผมปึ้งครับผมโอ้โหมันเท่จริงๆเลยครับผม3 2 1ปึ้งครับผมแต่คอมผมจะไม่สุดยอดแล้วผมก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวโอ้โหนึกว่าคอมจะไป